านเช้าจะทานข้าวหรือทานเส้นดีครับทานเช้าเหรอขอเป็นข้าวแล้วกันค่ะเอาข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับเอาเป็นข้าวเหนียวแล้วกันค่ะเอาข้าวเหนียวขาวหรือข้าวกล่ำครับเอาข้าวกล่ำแล้วกันค่ะได้ครับถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อบ้านอัญญ์วาดรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวอัญญ์บินไปพะเยาแป๊บนึงคุณพ่อบ้านรออยู่นี่นะคะใช่ชัยภูมิกับพะเยาก็แค่ปากซอยHi, good day. Hi, how are you, ค่ะ I'm fine. Oh, okay. คุณกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ครับเรากำลังมาล่าปูน่าปูน่าอลาสก้า Yeah. ที่มันมีปูแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีสารเคมีถูกต้องแล้วครับผมโอ้ แล้วที่มันเจริญเติบโตงอกงามและรสชาติอร่อยขนาดนี้มันเกิดจากอะไรเลยคะแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ที่ของเราครับผมที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์จากภูเขาแม่น้ำแสงแดดและอากาศนั่นทำให้ภูมิภาคของความเป็นล้านนาเนี่ยให้คุณสมบัติพิเศษกับข้าวกล่ำของเรานั่นเองเป็นอะไรข้าวกล่ำเหรอคะเคยทานไหมครับไม่เคยเลยค่ะครับอันนี้นวัตกรรมใหม่นะครับที่เรารังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ข้าวกล่ำเนี่ยคนทั้งโลกได้ลิ้มรสครับว้าวกินอาหารเช้าข้าวกล่ำแบบใหม่แบบสับแบบอัญญ์บอกเลยว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนอร่อยมากอ่ะบิวตี้ฟูลเดย์อันนี้เราใส่ผลไม้เพิ่มนะคะได้เลยครับอันนี้ก็เป็นกิวี่สีทองนะคะมาชิมกันค่ะกรุบกรอบกรอบอร่อยมากทุกคนอันนี้นะครับใส่อะไรบ้างคะนอกจากวันน่ะจะคิดว่ากราโนล่าเป็นแค่ซีเรียลอาหารเช้าไม่ใช่นะครับเหรอคะจริงๆไบโอแบล็กกราโนล่ากราโนล่าข้าวกล่ำกลูเตนฟรีนะครับยังสามารถเป็นท็อปปิ้งอย่างอื่นได้ด้วย อย่างเช่นทานกับไอศกรีมทานกับข้าวเหนียวมะม่วงแต่วันนี้ที่จะสาธิตเนี่ยทานกับสลัดครับเมนูที่สองของอัญญ์ค่ะสลัดชิมก่อนดีกว่าเข้าไปอยู่ในปากฉันเถอะฉันขอร้องอร่อยมากแนวความคิดที่อยากทำกราโนล่าเพราะว่าต้องการยกระดับข้าวกล่ำให้สู่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสู่ระดับสากลเพราะว่ากราโนล่าเป็นอาหารสากลถูกไหมครับที่ทุกโรงแรมเสิร์ฟทุกบ้านเนี่ยอาจจะแบบชอบทานตอนเช้าทานสะดวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จุดเด่นของข้าวกล่ำที่มาทำกราโนล่าเนี่ยนอกจากจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วเนี่ยข้อใหญ่มากๆก็คือกลูเตนฟรีคุณเคที่เคยกินข้าวหลายๆรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าวกล่ำซึ่งข้าวกล่ำเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นมีความเป็นอารมณ์มากที่ชัดเจนมากกว่าข้าวชนิดอื่นและที่สำคัญครับยิ่งเป็นข้าวจีที่มันสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งแสงแดดสายน้ำและดินมันทำให้คุณภาพของข้าวกล่ำเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะที่นี่ครับโดยเฉพาะที่นี่ที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับจากข้าวกล่ำล้านนาพะเยาโดยแหล่งปลูกคุณภาพในท้องถิ่นจังหวัดพะเยาที่มีดินและแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และปลูกแบบอินทรีย์รสชาติจึงเป็นเอกลักษณ์ไบโอแบล็กกราโนล่าเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่การันตีความพรีเมียมของข้าวกล่ำที่นี่ด้วยการแปรรูปต่อยอดเป็นสินค้าข้าวกล่ำล้านนาพะเยาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาจนได้วางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่สดใหม่จากธรรมชาติและเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดระดับสากลที่ใครๆก็กินได้ค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาเลยคุณหนูค่ะทานข้าวเลยไหมครับข้าวเช้าเลยค่ะอ๋ออันยอนทานมาจากพะเยาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้ข้าวกล่ำล้านนาพะเยามาด้วยแล้วก็ได้กราโนล่าที่ทำจากข้าวกล่ำมาด้วยค่ะคุณพ่อบ้านเตรียมไว้เลยนะคะจะซื้อมาสต็อกไว้เยอะมากเดี๋ยวช่วงเที่ยงคุณพ่อบ้านเสิร์ฟพร้อมกับเกล็ดขาคัมปิ้งแล้วก็เอาน้ำพริกลงเรือด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นเรือโนอาโอเคนั่นคือมื้อเที่ยง